ได้แกจะไม่บอกฉันใช่ป่ะทำไมฉันต้องบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นฉันน่าจะต้องโทรหาพ่อแม่แกซะหน่อยละอย่านะอย่าโทรอย่าช้าท้าทายโทรเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายถ้าผมทำมาในเสาหลักอย่างเจ้าสมปองนี่ไปเนี่ยคงลำบากแน่ดูเลยใช่ไหมล่ะครับผมบอกว่าผมก็แล้วจะกำจัดลูกคุณถ้าคุณไม่อยากเสียสละคำทั้งของทุนก็หนีออกมาให้ได้นะลูกแม่รอที่ภัตตาคารเดิมครับแม่โอ้เว้ยนี่แกเป็นแบบนี้กันทั้งบ้านเลยเรื่องไงวะก็ฉันเทเนมกับมือแบบนี้ทั้งบ้านแหละได้แกคงไม่รู้จักเซรั่มพูดจริงสินะไม่ว่าแกจะขัดขืนไม่ยอมบอกยังไงเจอเจ้านี่ก็ไปโคมันมีที่ไหนเซรั่มพูดจริงโอ้ยไม่จะเจ็บเลยเลยอะเซรั่มพูดจริงก็เจ็บอยู่เว้ยทำไมเสียงพูดจริงมาดูสิแกจะปิดปากได้อีกนานแค่ไหนแกทำมันได้ยังไงแม่ฉันก็เข้าไปหาถ้วยในตู้แล้วก็เอาไข่มาเสร็จแล้วก็เริ่มตอกมาแล้วก็เอาถ้วยมาใส่แล้วก็เอาช้อนมาตีเดี๋ยวนี่หมายถึงอะไรเนี่ยวิธีทอดไข่ไงจังบ้าที่ปากฉันหมายถึงที่การหาเงินเว้ยทำไมครอบครัวแกถึงรวยแบบนั้นตอนที่เราทำงานที่เดียวกันเนี่ยอ๋อก็ทำงานแล้วก็รอรับเงินแค่เงินเดือนได้นะฉันไม่เชื่อหรอกแล้วพ่อแม่แกที่กินข้าวที่ภัตตาคารหรูนั่นคืออะไรก็ใช้เงินไงก็แล้วมันเงินแกไม่ใช่หรอเปล่านั่นเงินแม่ได้ไงอ่ะเพื่อนจากการวางแผนเกษียณไงก็ช่วยพ่อแม่วางแผนเกษียณเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการวางเป้าหมายว่าแต่ละวันถ้าไม่มีหนี้สินอะไรเลยก็คิดค่าอยู่ค่ากินเช่น1เดือนใช้สัก 20,000 ที่เผื่อเงินเฟ้อไปเป็น 30,000 ต่อเดือนถ้าเกษียณ60คาดว่าจะใช้ชีวิตถึง80ก็ 30,000 คูณ240เข้าไปเท่ากับ 7,200,000 บาทซึ่งหาไว้นี่ยังไม่รวมถึงการกองทุนเงินกองทุนเลี้ยงชีพแล้วก็ตราสารหนี้แล้วก็อื่นๆอีกนะเออแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะที่ไม่ต้องกังวลถ้าวางแผนเกษียณแต่จะเรื่องสุขภาพอีกถ้าหากวางแผนเกษียณออกกำลังกายดูแลสุขภาพแต่เนิ่นๆทำประกันสุขภาพต่างๆเวลาแก่เฒ่าก็จะแข็งแรงหรือว่าถ้าเจ็บป่วยก็จะมีประกันมารองรับอ๋อแล้วไหนจะได้เรื่องความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยเพื่อการวางแผนเกษียณก็จะได้ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่มากขึ้นและมีความสัมพันธ์ครอบครัวดีขึ้นอีกด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องอิสระภาพของตัวเองแล้วก็พ่อแม่ด้วยนะถ้าวางแผนดีพ่อแม่ก็จะมีความมั่นคงทางการเงินไม่ต้องพึ่งเงินลูกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องขาดแคลนทรัพย์ในการจะชีวิตยามแก่เฒ่าแถมลูกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินที่จะไม่พอส่งให้พ่อแม่ชายด้วยนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ฉันไม่เดือดร้อนถ้าแกทำอะไรฉันแล้วก็แม่ฉันก็ยังกินข้าวที่ภัตตาคารนั่นเองเอาอีกเหรอยังมีอีกเยอะเลยนะหยุดฉันไปละใครก็ได้อยู่ที่นี่ทีแล้วก็มีเรื่องอารมณ์ด้วยนะถ้าการเงินดีสุขภาพก็ดีพ่อแม่ก็รู้สึกสงบสุขนั่นแหละครับช่วยกันวางแผนเกษียณให้พ่อแม่เถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อคนที่รักคุณอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องด้วยนะจะฟังไหมเอ้ยแล้วใครจะแก้มัดฉันเนี่ย